สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับคุยกับจอจานนะครับในเพจคุยกับจอจานแล้วก็อยู่กับสสครูทันธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับในเพจของครูทันนะครับสวัสดีทั้งครูทันนะครับสวัสดีนะครับยินดีที่ได้เจอกันอีกวาระหนึ่งนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2568นะฮะก็วันนี้เป็นวันสำคัญนะเพราะว่าเป็นวันเกิดคุณประวิตรแล้วก็เป็นวันที่พักอนาคตใหม่ก็จัดกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเรียงความให้ฟังแต่ก่อนอื่นนะคะคนที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมค่ะรีบแชร์นะคะรีบแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะคะการแชร์ของคุณนั้นก็จะยิ่งทำให้ประเทศของเรานะคะมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็สะเทือนโครงสร้างระบบเอเจนซี่นะคะและจะยิ่งการทุกการแชร์ก็จะยิ่งทำให้เรานั้นเกิดประชาธิปไตยเร็วขึ้นนะคะใครเข้ามาแล้วตอนนี้นะฮะเม้นหน่อยนะฮะดูไม่ว่าจะดูทางเพจคู่ทันดูทางเพจคุยกับจอจานนะเม้นเข้ามาหน่อยจะได้รู้นะฮะค่ะเดี๋ยวเราทักทายนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะจากสุราษฎร์นะคะยินดีค่ะสวัสดีครับยินดีนะครับคุณแม็กมาลาสีนะคะแล้วก็คุณไข่ย้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณไข่ย้อยนะคะแล้วก็คุณคิมเบอรี่สวัสดีค่ะคุณคิมเบอรี่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ้าวทำไมเพจของจอจานไม่มีคนทักเลยไม่ บอกแล้วว่ามันสับสนเห็นไหมมันควรจะเป็นอันเดียวเอาหรออย่างเงี้ยมันยิ่งกระจายฉันบอกเธอแล้วมันควรจะนั่นไงเห็นไหมมาแล้วครูสวัสดีครับจากสกลนครเห็นไหมอ่ะค่ะไม่สับสนไม่สับสนอ่ะไปหน่อยคือวันนี้เนี่ยจริงๆมีประเด็นที่เป็นอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือเราจะมาชำแหละยังไงครูเปรียบเทียบให้เห็นค่ะระหว่างความแตกต่างของพรบคู่ชีวิตซึ่งผ่านชั้นกรรมาธิการมาแล้วแล้วก็จะมีกระบวนการรับฟังความเห็นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยศุกร์หน้าเนี่ยกับอีกอันนึงที่พรรคอนาคตใหม่เป็นจุดยืนตั้งใจจะทำก็คือการแก้ไขประมวลแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนนะคะก็คือเดี๋ยวครูทันจะมาชำแหละฟังและเข้าใจง่ายเลยแต่ว่าก่อนอื่นเราไปข่าวการเมืองกันก่อนนะค่ะวันนี้นะฮะใครก็รู้ว่า11สิงหาคมเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นวันเกิดป๋าเปรมนะฮะคนก็จะไปบ้านป๋าเปรมไปสวัสดีป๋าเปรมแต่วันนี้นะฮะป๋าเปรมไม่อยู่แล้วก็เป็นพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเปิดบ้านนะฮะเปิดบ้านแกไปทำบุญก่อนนะฮะในวันคล้ายวันเกิดแก74ย่าง75นะฮะค่ะก้าวสู่ปีที่75แกบอกว่าใช้เวลาส่วนตัวนะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะตอน 7:30 แล้วก็ยังคงไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อถ้าใครยังนึกไม่ออกนะมูลนิธิป่าลอยต่อเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีข่าวว่าเป็นที่จัดตั้งรัฐบาลนะฮะเป็นที่ที่จัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันนะฮะอยู่ที่กรมทหารราบที่1ราชวัลลบราชมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แล้วก็มีทหารชั้นผู้ใหญ่นะนำของขวัญมาเยอะมากเลยนะฮะมาฟังชื่อกันคุณพรเพชรก็ไปนะฮะเป็นประธานวุฒิสภาคุณณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมก็ไปผบ.สูงสุดก็ไปนะฮะสมาชิกวุฒิสภานะฮะก็ไปกันเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเทพพงษ์คุณอุดมเดชศรีตบุตรนะฮะคุณจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ก็ไปคุณวีรชัยทรงเมตตาก็ไปนะก็มีภาพนะกระเป๋าของขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่นำเอามาให้แล้วก็เขาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วก็คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแกก็อวยพรวันเกิดล่วงหน้านะเมื่อวันที่10นะแล้วก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันมาแล้วแล้วก็คุณประวิตรเนี่ยแกก็มอบพระขุนแผนรุ่นเจริญยศนะวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปัจจีนะมาร่วมอวยพรนะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เขาบอกว่าขอใช้เวลาเป็นการส่วนตัวนะพลเอกประวิตรเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้จัดการรัฐบาลอีกคนนึงนะที่มีเขาเรียกว่าอะไรครูมีบารมีมี power เป็นคนที่ต่อรองแล้วก็ภาพของพลเอกประวิตรที่ไปงานสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดก่อนมาแถลงนโยบายเนี่ยมันทำให้หลายคนพูดกันว่าเมาส์กันว่าพลเอกประวิตรเนี่ยคือเจ้าของพรรคนี้ตัวจริงผมฟังแล้วก็ตกใจนะฮะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เห็นเป็น4กุมารออกมานะฮะเป็นคุณอุตมะเป็นคุณอะไรแต่ตอนนี้พอมีภาพแบบนี้ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าบทบาทของคุณประวิตรหลังจากที่ถูกลดลงเป็นเพียงแค่รองนายกรัฐมนตรีอะไรแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าขอความเป็นส่วนตัวขอความเป็นส่วนตัวนะฮะอีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงที่ต้องพูดนะครับวันนี้สำคัญเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะเขาไปหา
อาจารย์ปิยบุตรกันเยอะเลยหลายคนนะฮะวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ปิยบุตรหลายคนไม่ชอบปิยบุตรในขณะที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากไปฟังเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญรัฐประหารกับการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญนะฮะที่พรรคอนาคตใหม่ที่ชั้น8นะช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแกก็บรรยายตอนหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยคล้ายกับระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดตัวเองเนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ลักษณะชงเองเขียนเองกินเองแม้ให้ประชาชนรับรองในตอนท้ายแต่ว่าขั้นตอนก็ยากต่อการแก้ไขนะครับซึ่งขัดหลักต่อการหลักการที่ทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยอายุยืนที่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรยังบอกว่าเนี่ยนะฮะขั้นตอนนะ6รัฐธรรมนูญ60เนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่นำไปสู่การเปลี่ยนไปสู่รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยยังคงเป็นเผด็จการครึ่งใบแล้วก็มีคนเนี่ยนะรายละเอียดเนี่ยลองไปหาดูในเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่เพราะว่าไลฟ์สดเอาไว้แล้วก็ Voice TV ก็ไลฟ์สดถ่ายทอดเอาไว้ผมคงไม่มาบรรยายแต่ว่าอาจารย์ปิยบุตรก็ได้ตอบโต้นะเหน็บแนมนะเรื่องของทหารนิดนึงบอกว่าคนเป็นทหารมืออาชีพไม่ต้องมาส่งสัญญาณที่จะไม่รัฐประหารเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่นะอันนี้ก็พูดถึงอาจจะเป็นผบ.ตร.หรือเปล่าที่ล่าสุดไปให้สัมภาษณ์ BBC นะแล้วบอกว่าหนุนหลังพลเอกประยุทธ์ไม่ยังไงก็ไม่รัฐประหารฟังแล้วก็ตลกอ่ะอ๋อไม่รัฐประหารใช่ไม่รัฐไม่ยังไม่รัฐไม่มีรัฐประหารแน่นอนเพราะว่าเราเคยมีแบบรัฐประหารแบบยังไงยังไงครูเราพูดไม่ได้ละก่อนนะเพราะว่าในอดีตเราเคยมีครับครับมีรัฐประหารแบบแบบรัฐประหารตัวเองต้องกองก่อนนะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทางเพจครูทันนะฮะมาแล้วนะครับแล้วก็ทางแต่ละคนมันเลยดูน้อยๆไปเลยเนาะเยอะเดี๋ยวก็มาอุ้ยคนแชร์เยอะนี่ผมยังไม่ได้แชร์เลยนะอ๋อค่ะสวัสดีครับคุณจอจานและพี่คุณครูทันนะครับครูทันพี่สุนีนะครับเออใช่เราไม่มีการแชร์อ้าวเดี๋ยวตอนนี้นะช่วยกันแชร์หน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้เวลานี้เข้าไปแชร์นะครับนิดนึงนะฮะใครเข้ามาแล้วแชร์นิดนึงนะครับคือตอนนี้พอเราพยายามจะทดลองระบบใหม่คือเป็นระบบอะไรนะเป็นดูโอครับเป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็เลยดูแบบว่าอาจจะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าถึงระบบดิจิตอลนะคะยังไม่ได้แบบว่ายังแต่เนี่ยโอ้โหแต่ก็คนนะเดี๋ยวผมแชร์ในเพจนิดนึงนะคะค่ะแชร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอจานสวัสดีค่ะคุณทั้งสองนะคะอ๋อน้องคิวก็เข้ามาดูนะคะน้องคิวไหนครับครูเป็นคณะทำงานของความเท่าเทียมทางเพศของพรรคอนาคตใหม่นะคะสวัสดีค่ะมีอะไรก็เม้นไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะมีอะไรกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะคะที่สำคัญต้องช่วยกันกดแชร์ค่ะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้ทราบในสิ่งที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็สำคัญกับทุกคนจริงๆนะคะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เรามีจะบอกว่าอะไรดีบทความของ The Standard นะคะซึ่งก็เป็นบทความที่พูดถึงการชำแหละพรบคู่ชีวิตวุ้ยครูของดีเอาไว้เยอะๆสิเดี๋ยวขอคนสัก100คนก่อนนี่รวมกัน50เองก็เขียนโดยคุณวิทยาแสงอรุณนะคะซึ่งจริงๆคุณวิทยาแสงอรุณเนี่ยจริงๆวันนี้เราได้ลองนัดแนะกันดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคุณวิทยาแสงอรุณก็จะเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะก็พรุ่งนี้ช่วงค่ำๆทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปก็อย่าลืมติดตามไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะก็จะได้พบกับคุณวิทยาแสงอรุณที่เขียนบทความที่เรียกว่าชำแหละพรบคู่ชีวิตนะคะที่มันทำให้เราเห็นเลยว่ายังไงก็ไม่เท่าเทียมแล้วก็ต้องขอเชิญชวนนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงทั่วไปหรือว่าจะเป็นคนหลากหลายทางเพศนะคะแชร์ให้เพื่อนๆคุณที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะว่าวันศุกร์นี้นะคะที่ Miracle Grand นะคะจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พรบคู่ชีวิตเนี่ยกลับออกมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะแล้วก็ยังมีรูปโฉมที่ไม่เป็นธรรมก็คุณต้องลองอ่านบทความอันนี้สำหรับพรบคู่ชีวิตของ The Standard นะคะเพื่อคุณจะได้มีข้อมูลก่อนเพื่อที่จะได้ไปทำการบ้านแล้วก็ไปเรียกว่าให้ความเห็นได้ในวันศุกร์ที่โรงแรม
Miracle Care เขาเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องก่อนออกกฎหมายเนี่ยต้องรับฟังทุกขั้นตอนตามมาตรา77อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปฟังเนี่ยมันเหมือนว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่ 8:30 นถึง 3:00 นอย่าพลาดนะคะใครที่มีเพื่อนเป็นคนหลากหลายทางเพศหรือใครก็แล้วแต่นะคะช่วยสะกิดบอกเพื่อนคุณนิดนึงว่าคุณต้องมาฟังคุณต้องมาดูแล้วก็ต้องอ่านบทความชำแหละพรบคู่ชีวิตนะคะมันถึงจะทำให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้นะคะอุหฤทัยเดือดนะฮะถามปิยบุตรใครเป็นใครจะไปสั่งให้ถวายสัตว์ใหม่เพื่อสนองความต้องการของตัวเองนะฮะก่อนหน้านี้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยในการแถลงนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้หยิบยกเรื่องการปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญและส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการปฏิญาณข้อที่จริงก็คือว่ามีข่าวคลิปข่าวในพระราชสำนักเนี่ยนะฮะวันที่16กรกฎาคมเนี่ยที่นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเนี่ยแล้วก็เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยปฏิญาณตนและขาดไปถ้อยคำหนึ่งเนี่ยทันเนี้ยทางอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแกก็เลยเสนอกฎหมายใหม่ไม่ใช่เสนอกฎหมายเสนอว่าให้เข้าสู่กระบวนการใหม่แค่นั้นเองแต่ว่าถูกมีคุณอูแกไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจแกบอกว่าเป็นใครไปสั่งคือเราไม่ได้สั่งนะเราแค่ถามแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็แกก็ออกทะเลไปเลยนะฮะเอาอย่างนี้สวัสดีครับเจ้ทั้งสองว่ะสวัสดีค่ะคุณช่างตัดผมอิสระบอกสวัสดีครับเจ้ทั้งสองคุณครูวันนะคะชัยนีค่ะคุณพัทวีนะคะครับช่างตัดผมอิสระลูกเล็กในตระกูลแสนสุขนะคะบุคคลสาบสูญอุ๊ยอะไรอ่ะมีบุคคลสาบสูญด้วยนะคะครับก็คืออย่างนี้จริงๆแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าประโยคสำคัญของการถวายสัตว์นั้นมันหายไปที่มันเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนจะตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่พูดให้จบประโยคและทำไมต้องเว้นในช่วงของรัฐธรรมนูญเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคนที่รัฐประหารเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคำถามอยู่แล้วแล้วก็เราแค่ต้องการคำตอบหรือการกระทำรับผิดชอบบางอย่างที่สง่าผ่าเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองครับครับนั่นแหละฮะถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับครูอย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ค่ะครับเรื่องความเห็นนี่นะเรื่องการถวายสัตว์นะคุณชวลิตวิชยสุดนะเป็นส.ส. นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยที่ประเด็นร้อนแรงเนี่ยตนก็คือคุณชวลิตเนี่ยแกเห็นสอดคล้องกับคุณชวนหลีกภัยในประธานรัฐสภาที่กล่าวสั้นๆว่าวันแถลงนโยบายเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงผู้พูดต้องรับผิดชอบเมื่อประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะ1ใน3ที่เป็นอำนาจประชาอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีสถานะทางกฎหมายทางรัฐธรรมนูญต้องเป็นกลางกล่าวว่าเป็นเรื่องรุนแรงทุกฝ่ายต้องพึงระวังจะทำแบบที่ผ่านมาและผ่านไปไม่ได้โดยเฉพาะนายปิยบุตรนะพรรคอนาคตใหม่หากนำมาเป็นกล่าวเป็นเท็จเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญย่อมได้รับโทษร้ายแรงขณะเดียวกันนะคุณเท็จเหรอไม่หมายถึงเขาพูดถึงเพราะคุณชวนพูดไงตอนที่ประชุมสภาไงคุณชวนบอกว่าต้องรับผิดชอบนะแต่ว่าขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวคำถวายสัตย์ขัดรัฐธรรมนูญจริงย่อมได้รับโทษขั้นร้ายแรงเช่นกันแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนามาถึงขั้นที่คุณประยุทธ์เนี่ยออกมาขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเท่ากับยอมรับว่าการถวายสัตว์เนี่ยไม่ครบสมบูรณ์จริงแล้วก็ดังนั้นเนี่ยหากเป็นเรื่องรุนแรงเนี่ยตามคำกล่าวของนายชวนประธานรัฐสภาเนี่ยตนมีความเห็นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยควรจะกล้าหาญรับผิดชอบทางการเมืองแล้วก็รับผิดชอบก็คือลาออกจากตำแหน่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ในข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือนอกจากคุณชวลิตนะคุณอนุสรณ์เกี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกก็บอกเหมือนกันบอกว่าตอนนี้นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าสามารถเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ขึ้นทุกเมื่อนะ5ปัญหาใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์ต้องเผชิญอยู่ตอนนี้นะ5ปัญหาใหญ่ที่พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องรับผิดชอบอยู่ทั้งเรื่องของ1การถวายสัตว์ไม่ครบนะ2ปัญหาเสถียรภาพรัฐบาลเพราะว่าโหวตแพ้ในสภาเป็นครั้งแรกนะก็คือร่างข้อบังคับ3ก็คือ5พรรคเล็กขู่ถอนตัวแม้ว่าคุณธรรมนัสแม้ว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะไปเอามาแล้วแต่ว่าก็ยังเอาไม่อยู่ตอนนี้เต้มงคลกิจก็ยังประกาศเป็นฝ่ายค้านภาคประชาชนอยู่4นะฮะปัญหาความขัดแย้งจากคุณสมบัติรัฐมนตรีตั้งคนไม่ตรงกับงานนะฮะ5ก็คือปัญหาที่กระทบกับความมั่นคงก็คือเช่นเรื่องวางระเบิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชวลิตก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังไงคุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีเครื่องมือพิเศษนะฮะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมีเครื่องมือพิเศษแต่ว่า
ยังไม่สามารถผักคือหมายถึงม.44มาตรา445ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถผักนโยบายได้ก็คือพูดง่ายๆตอนนี้สารพัดปัญหาเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยไร้ทางออกนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ไม่สามารถทำงานได้นะนี่คุณอนุสรให้ความเห็นเอาไว้นะอีกคนนึงนะครูต้องฟังด้วยค่ะอ่ะโอเคคืออย่างนี้เอาง่ายๆการถวายสัตว์จบที่ศาลรัฐธรรมนูญจริงไหมครับกลัวจังเอาอย่างนี้ใครคิดว่าคุณประยุทธ์ควรลาออกกดไลค์ใครที่คิดว่าคุณประยุทธ์ไม่ต้องลาออกกดเลิฟเดี๋ยวรอค่ะ1 2 3เอามีกดเลิฟมาด้วยเหรอทางนี้กดไลค์นะมีทางนี้กดไลค์มีทางนี้กดเลิฟมาด้วยนะค่ะก็อย่าลืมแชร์ก็คือทีนี้มาถึงตรงเรื่องพรบคู่ชีวิตพรุ่งนี้เราจะได้พบกับผู้เขียนเลยนะครับคุณวิทยาแสงอรุณจะมานัดมาแต่วันนี้เนี่ยโฟนอินกับเราใช่แต่ทีนี้เราอธิบายกันง่ายๆนะคะอย่างอุ๊ยมีคนกดไลค์ค่ะกดไลค์เลยรัวๆก็คืออย่างที่บอกนะคะพรบเรานี้เรามีอยู่2ประเด็นคือพรบคู่ชีวิตที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะกับแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์1448ใครเป็นเจ้าภาพอยู่ตอนนี้ครูนี่ไงภาพประชาชนมันยังไม่ค่อยเป็นข่าวครับมันเงียบไปมันดูเงียบเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้ยินข่าวนะคะขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยก็จะดูมีพื้นที่สื่อมากกว่าการแก้ประมวลแพ่ง1448ครับทีนี้เนี่ยพรบคู่ชีวิตเนี่ยกลับออกมาจากกรรมการกฤษฎีกาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือแย่กว่าเดิมในบทความของ The Standard นะครับแย่กว่าเดิมไงครูลองอธิบายให้สั้นๆเดี๋ยวอธิบายก่อนนะก็คือพรบคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นหลักคิดแบบคนกลุ่มนี้ควรใช้กฎหมายแบบนี้ครับคนกลุ่มนี้ควรใช้กฎหมายแบบนี้ใช่ทำไมไม่ใช้ด้วยกันถูกมันเป็นวิธีคิดแบบครับแบ่งซึ่งอันนี้มันเป็นการหล่อเลี้ยงชนชั้นทางสังคมแต่ว่า1448เนี่ยเราต้องการขยายสิทธิ์จากกฎหมายเดิมนะครับมันคนละฐานคิดคนละปรัชญากันทีนี้จะมาเทียบกันนะคะระหว่าง1448ประมวลแพ่งและพาณิชย์กับพรบคู่ชีวิตข้อที่1หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันและกันประมวลแพ่งมีพรบคู่ชีวิตมีแต่มีเงื่อนไขใช่ไหมอย่างอ๋อมีเหมือนกันมีหนึ่งข้อแล้วนะคะข้อที่2สิทธิการเรียกร้องค่าอุปการะมี1448มีค่าอุปการะแปลว่าอะไรผมจะขยายความให้ฟังเช่นถ้าสมมติว่าตามกฎหมายเนี่ยนะผมไปขับรถชนผัวหรือเมียใครเขาบาดเจ็บอ่ะหรือว่าต้องเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยก็คนนั้นสามารถเป็นอาศัยสิทธิ์ที่มาฟ้องร้องเรียกได้เป็นผู้เสียหายตามมาตรา4ในประมวลกฎหมายอาญาประมวลวิธีพิจารณาความอาญาส่วนพรบคู่ชีวิตก็มีมีฟังไปเรื่อยๆนะคะมีเหมือนกัน2ข้อแล้ว3สิทธิด้านดำเนินคดีอาญาแทนคู่อีกฝ่ายตามประมวลแพ่งวิธีพิจารณาความอาญานี่ไง20มี48มีพรบคู่ชีวิตมีนะคะ4สิทธิจัดการทรัพย์สินร่วมกัน1448มีพรบคู่ชีวิตมีสิทธิในการให้หรือรับมรดก1448มีพรบคู่ชีวิตก็มีค่ะใจเย็นนะคะฟังไปเรื่อยๆสิทธิในการยกเลิกการเป็นคู่หรือหย่าโดยความยินยอมหรือโดยคำพิพากษาของศาลเพราะ1448มีพรบคู่ชีวิตมีข้อ7นะคะข้อที่7นะคะสิทธิในการฟ้องเลิกเป็นคู่หย่าโดยเหตุผลแห่งความผิดของอีกฝ่าย1448มีพรบคู่ชีวิตมีจากนี้นะคะให้ฟังให้ดีนะคะช่วยแชร์ให้เพื่อนที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วย7ข้อครับมีเหมือนกันครับเหมือนประมวลแพ่งพาณิชย์เลยครับแต่หลังจากข้อ8ถึงข้อ18ครับอีก11ข้อไม่มีมาฟังนะคะสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันไม่ได้1448มีแต่ว่าพรบคู่ชีวิตไม่มี1448สามารถทำได้เพราะมันอยู่ในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องการรับบุตรอยู่แล้วคือเป็นคู่สมรสรับบุตรบุญธรรมได้เลยแต่ทีนี้สมมติว่าสมมติครูกับจอจานสมมติเราจดพรบคู่ชีวิตกันไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยรับบุตรบุญธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติจอจานรับบุตรบุญธรรมครูจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็น
บุพการีด้วยหมายถึงว่าหนูจะเป็นพ่อแม่ร่วมกันไม่ได้ไม่ได้นะคะสิทธิในการดำเนินการกรรมอุ้นบุญนะคะ1448มีแต่พรบคู่ชีวิตไม่มีสิทธิเอ๊ะเรื่องอุ้มบุญนี้ไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้โอ้โหแล้วเขาทำทำไมเพราะว่าคือถ้าอุ้มบุญไม่ได้มันก็มีทายาทสืบต่อไปอะไรไม่ได้มันก็ไม่คือมันก็ไม่ใช่โรแมนติกเลิฟอะครูใช่ใช่เข้าใจทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือสิทธิและศักดิ์ศรีในการเป็นคู่สมรสตามประมวลแพ่งและพาณิชย์1448มีพรบคู่ชีวิตไม่มีหมายความว่าไปจดทะเบียนสมรสไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไงคือมันเหมือนว่าเขาใช้คำว่าไงนะครูสิทธิ์อะไรสิทธิ์ศักดิ์และศรีในการเป็นคู่สมรสอ๋อคือหมายถึงว่าศักดิ์และศรีในการเป็นคู่สมรสคือเวลาคุณแบบมันเป็นระดับอะคือคู่สมรสเนี่ยเขาไปจดทะเบียนแล้วก็มีทะเบียนสมรสมาแล้วก็มีกฎหมายรองรับว่าภรรยาใครจดทะเบียนก่อนนี่ซ้อนมีสองสามเป็นไงแต่สิทธิ์ตรงนี้มันไม่ได้ถูกรับรองไว้ใช่จะจดร้อยคนก็ได้ไม่รู้นะอ๋อเหรออันต่อมานะคะมาร์กไว้ไหมมาร์กเอาไว้ไหมครูเผื่อเอาไว้พูดด้วยข้อ11นะคะครับหน้าที่เป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ1448มีแต่พรบคู่ชีวิตไม่ได้บัญญัติให้คือใช้ดุลพินิจอ่ะอ้าวคือเหมือนจะมีแต่มีเงื่อนไขมีอย่างมีเงื่อนไขตลกมะมันเหมือนแบบว่ากฎหมาย A เราจะใช้กฎหมาย A แต่ไม่ให้ใช้กฎหมาย A ให้ไปเขียนกฎหมาย B แล้วก็บอกว่าแต่เขียนให้มันเหมือน A นะแล้วก็ไม่ต้องเขียนหมดให้มาใช้บางอันแบบของ A ใช้ดุลพินิจเอาซึ่งตามหลักเนี่ยนะ มันงงมากคือทำไมคุณไม่ระบุไปเลยเพราะว่าพอเวลาอย่างเงี้ยแนวทางวินิจฉัยพอไม่มีธงเขียนอะไม่คือไม่ได้ยึดไปอะมันก็ประเด็นคือพอใช้ดุลพินิจแต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันไงครูใช่และที่สำคัญการปฏิบัติงานของระบบข้าราชการระบบส่วนบริหารต่างๆเวลาเราพูดถึงคู่สมรสปุ๊บมันจบไปแจ้งความไปทำอะไรนู่นนี่นั่นมันง่ายทุกคนเก็ตแต่นี่พรบคู่ชีวิตจอใจต้องเลยเอ๊ะแล้วตกลงอันนี้เราต้องทำอันนี้ได้ไหมทำอันนี้ได้ไหมคือในการปฏิบัติการมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขไงนะคะแล้วก็สิทธิในการเซ็นยินยอมนอนรักษาพยาบาลของอีกฝ่าย1448มีแต่พรบคู่ชีวิตอุ้ยแฟนผมป่วยไม่ได้เลยนะใช้ดุลพินิจอีกแล้วถ้าเกิดว่าดุลพินิจเขาบอกว่าผมเป็นคนนอกก็เซ็นไม่ได้เข้าอะไรไม่ได้อยากให้แฟนผ่าตัดก็ไม่ได้ถูกอ้าวสิทธิในการจัดการศพของอีกฝ่ายพรบคู่ชีวิตไม่มีแต่1448มีนะคะหรือใช้ดุลพินิจหมดเลยนะคะสิทธิในการรับสวัสดิการร่วมจากรัฐในฐานะคู่สมรสอันนี้สำคัญนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องกฎหมายเช่นสมมติอาจารย์เป็นข้าราชการใช่ผมปกติถ้าผมมีเมียเนี่ยเมียผมท้องเนี่ยต้องคลอดเบิกได้ถูกแต่อันเนี้ยผมอยากคู่สมรสผมสมมติเป็นผู้ชายอ่ะเอางี้เป็นผู้ชายอ่ะอยากท้องอ่ะเบิกไม่ได้เขาก็ท้องไม่ได้เราพูดถึงผู้หญิงไม่ใช่แต่ผู้หญิงหรืออุ้มบุญอุ้มบุญอย่างเงี้ยอ้าวจริงไหมอ่ะครูหรืออ้าวเขาป่วยถูกใช่ใช่ไหมหรือว่าสิทธิ์ในการลางานสมมติผู้หญิงที่เขาได้เขามีสิทธิ์คลอดลางานอยู่แล้วใช่ไหมบำเหน็จบำนาญอ่ะอย่างงี้ก็ได้อ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะสิทธิในกองทุนประกันสังคมในฐานะคู่สมรสไม่ได้1448มีแต่พรบคู่ชีวิตไม่มีไม่ได้อะไรคือที่เกี่ยวกับรักจ่ายเงินจะไม่ได้ไม่มี สิทธิในการใช้ชื่อสกุลร่วมกับคู่อีกฝ่าย1448มีแต่พรบคู่ชีวิตใช้ดุลพินิจไม่ได้สิทธิในการคู่ต่างชาติอีกฝ่ายในการขอเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทย1448มีแต่พรบคู่ชีวิตไม่มีง่ายๆเลยก็คือว่าสมมุติว่าผมมีแฟนเป็นประเทศเซอร์เบียละกันนะยกตัวอย่างประเทศนี้อยากจะแต่งงานกับคนเซอร์เบียเนี่ยเอาเซอร์เบียมาจดทะเบียนสมรสอย่างถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยได้เอาเมียเป็นผู้หญิงมาเนี่ยมาสมรสเมียก็ได้สัญชาติเหมือนผมถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยผมไปชอบสมมติต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้สิทธิในการขอวีซ่าในฐานะคู่สมรส1448มีพรบคู่ชีวิตก็ใช้ดุลพินิจเหมือนกัน
สื่อสรุปนะคะ18ข้อที่ประมวลแพ่งพาณิชย์148มีนะคะพรบคู่ชีวิตมีเพียง7ข้อไม่มี3ข้อและอีก7ข้อที่เหลือใช้ดุลพินิจแล้วก็ไม่มีความแน่นอนว่าดุลพินิจไปทางไหนไม่มีแนวทางชัดเจนว่าต้องทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเพราะว่าเปิดโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวพรบหวยหวยนี่นะคุณพาสคุณอะไรนะครูคุณวิทยาแสงคุณวิทยาแสงอรุณจะมาคุยกับเรารายละเอียดก็จะมาถามคำตอบคำยกเคสอะไรเล่าให้ฟังสนุกสนานเฮฮาคืออย่างนี้สมมติว่าอันนี้ครูถามมาแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีรัฐเนี่ยเขามองเรายังไงอย่างเช่นสมมติเราเป็นคนเวียดนามทั้งคู่เลยทั้งคู่มาทำงานในประเทศไทยจดทะเบียนสมรสในไทยสมมติเราเป็นผู้ชายผู้หญิงนะผมเป็นผู้ชายครูเป็นผู้หญิงจดได้จดได้อ้าวก็อยู่ในประเทศไทยเป็นจดได้ประมวลแพ่งพาณิชย์แต่พรบคู่ชีวิตไม่ได้ไม่ได้ล่ะพรบคู่ชีวิตคือจะต้องมีขาหนึ่งที่เกี่ยวว่าคนหนึ่งเป็นคนไทยอ๋อต้องมีขาเกี่ยวเอาไว้เรื่องชาติกับภูมิความเป็นชาติคือต้องมีคนหนึ่งเป็นไทยก็คือมันพูดง่ายๆว่ารัฐมองการแต่งงานเป็นสิทธิมนุษยชนหรือมองว่าเป็นในฐานะที่เป็นรัฐที่ให้พลเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันขัดแย้งกันเข้าใจไหมว่ามองเป็นสิทธิมนุษยชนหรือเป็นสิทธิพลเมืองเพราะว่าขนาดต่างชาติมาเนี่ยคุณยังให้แต่งยังให้สมรสได้เลยอันนั้นเป็นชายหญิงด้วยกันด้วยซ้ำรัฐยังรับรองให้ทำไมถึงรัฐถึงรับรองชายหญิงได้โดยที่ไม่มีมิติด้านชาติถูกไหมอันนี้เหมือนกันแต่ว่าคุณดันเอามิติกรอบด้านชาติเนี่ยมาใส่ในความเป็นเพศอีกทีนึงนะฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงแต่ไม่ต้องงงนะคะก็อย่างที่บอกประเทศไทยฟังใหม่ช้าๆเพราะว่ามันเป็นสอสอเนี่ยต้องยอมรับว่าก็มีหลายเรื่องที่งงงงเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บมันก็จะมีครับวิธีการอะไรที่มันค่อนข้างทำให้เราแบบอุตายแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะคะคุณแคทบอกว่านะครับได้ความรู้ดีค่ะคุณจีรพงศ์บอกว่าผมจำไม่ได้ว่าคุณเป็นสสหรือเปล่าแต่ว่าคุณให้ความรู้ดีกว่าสสหญิงบางคนที่เอาเวลาไปด่าคนโน้นคนนี้ในโลกโซเชียลนะน่าจะหมายถึงอุ้ยเราไปพูดชื่อไม่ได้นะครูทันช่วยด้วยนะคะแก้1448ให้หน่อยค่ะแม่หนูเป็นข้าราชการสาว2ค่ะรอ1448ครูทันจะพยายามเต็มที่นะคะและที่สำคัญก็คือถ้าหนูมาได้นะคะวันศุกร์วันศุกร์ไปประชาพิจารณ์ไปพูดกันเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วทางที่ถูกต้องคือการแก้1448นะคะในฐานะสสครูพูดข่าวนี้หน่อยเพราะว่าทางเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์อนุทินตรวจสุรินทร์แรงหนักจริงๆวิกฤตสุดรอบ41ปีสั่งเลิกพูดถึงระเบียบเร่งช่วยแก้ไขด่วนคือตอนนี้เรื่องหน้าแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเพราะมันแรงจริงๆแรงจริงๆนะคะแล้วก็สุรินทร์แรงวิกฤตทั้งเมืองนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งหลังโรงพยาบาลสุรินทร์ขาดแคลนน้ำที่โรงพยาบาลขาดแคลนน้ำเหรอโอ้โหแล้วคนป่วยทำยังไงล่ะครูโอ้โหตายแล้วแล้วนี่รัฐบาลจะแก้ยังไงคือโอเคฟังนะคะก็คือสุรินทร์วันนี้นะคะ11สิงหาคมเวลา10โมงในอนุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์กิติภูมิวงจรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์ณรงค์สายวงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดต่อสถานการณ์ขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งทางโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเมื่อวันที่7สิงหาคมในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตระนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และนายแพทย์ประวินตันตะประภาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์และคณะผู้บริหารหน่วยราชการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้สรุปการจัดการปัญหาขาดแคลนของโรงพยาบาลสุรินทร์โดยการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือมีมาตรการการใช้น้ำอย่างประหยัด1ก็คือให้ใช้ประหยัดใช่ลดการใช้น้ำของหน่วยงาน 50% ก็ต้อง manage มากๆเลยนะแล้วก็โดยคงมาตรฐานการให้บริการทางแพทย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เดี๋ยวนะครูผมนึกข่าวนี้ออกแล้วไอ้เฉพาะโรงพยาบาลขาดน้ำเลยแล้วจังหวัดไม่แย่ไปแล้วหรอใช่คืออย่างนี้อันนี้ขอแชร์นะคือเรารู้แหละว่าสิ่งที่เราพูดมันอาจจะไม่ได้ทำได้ในทันทีแต่ว่าเคยอ่านบทความอะค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรารู้เราต้องเจอภัยแล้วมันต้องมีการคิดแบบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามอะค่ะเฝ้าระวังคือจริงๆแล้วสมมติเราใช้น้ำในการเกษตรกรรมเนี้ยมันมีวิธีการหมุนน้ำนะเหมือนเอามาเวียนซึ่งเราไม่ได้เห็นระบบนี้จริงจังนะหรือว่ามันระเหยไปหมดมันร้อนมากไม่ก็คือมันก็ต้องเวียนมันต้องเวียนให้ได้อะมันต้องเวียนให้ได้คือหมายถึงว่าไม่ใช่คุณเทไปทีเดียวแล้วจบไอ้เนี้ยระบบต่างๆเหล่านี้คือจริงๆมันช่วยได้นะคะหมายถึงว่าสมมติแทนที่เราจะใช้น้ำ 100% ในช่วงเดือนนี้เราอาจจะลดได้ถึงแบบ 40% ไอ้ต่างๆเหล่านี้เราต้องมาคิดกลไกคิดกลไกจริงๆไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญในเรื่องเกษตรแต่ก็มีความเป็นห่วงครับแล้วก็แหมตั้งแต่ใกล้ชิดคุณพิธพิมพิธาตายแล้วดูก็เป็นข่าวอ๋อเหรอตั้งแต่เรียนรู้กระดุม5เม็ดมานี่ติดถูกเลยนะครูมีเราไปต้องไม่พูดถึงคุณทีมในเซ็กซ์มันจะเป็นเซ็กชวลฮาร์แรสโอเคไม่ได้ขออภัยแซวเล่นไม่ก็คือโอเคคุณทีมเขาก็หล่อครับคนก็กีดการเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหมุนเวียนได้ก็ดีเนาะไม่คือจริงๆแล้วอนุทินแกสั่งยังไงตอนนี้นะคะก็คือ1ให้ประหยัด50% นะคะแล้วก็รับบริจาคน้ำค่ะใช่ก็คือ มีหน่วยงานจัดน้ำส่งมาให้โรงพยาบาลสุรินทร์คุณหนูนะแกจะไปยากอะไรแกก็ต่อท่อจากบุรีรัมย์ขึ้นไปเลยไม่แต่ครูได้ข่าวเพราะว่าอันนี้สส.ของชลบุรีคุณน้องเกวินเนตของเราคุณกวินนาเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนมีน้ำท่วมแล้วมันเหมือนแม่น้ำโขงก็เริ่มมีน้ำท่านพี่เลยไม่รู้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมต้องอัปเดตแล้วเดี๋ยวอัปเดตมาเล่าให้ฟังเพราะยังไงก็ยังติดตามเรื่องภัยแล้งอยู่นะนายอนุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาก็ได้ประสานงานกันโดยตลอดโรงพยาบาลสุรินทร์ก็สามารถที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยได้มาตรฐานที่ไม่ลดลงเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูแลด้วยนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะขาดแคลนน้ำภัยแล้งในจังหวัดได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนจากภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำน้ำบริจาคเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและมีฝนตกลงมาในช่วง 2-3 วันนี้ปัญหาดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นปัญหาที่วิกฤตก็ประมาณนี้ก็เนี่ยผมเห็นเสี่ยหนูนี่ฟิตมากเลยนะเพราะว่าไปนี่แกลงพื้นที่นั้นเร็วกว่านายกอีกนะแล้วก็ก่อนหน้านี้แกก็ไปเอ็กเซอร์ไซส์เต้นที่กระทรวงสาธารณสุขมาก็ไปนะแต่ว่าขอเธอสื่อมวลชนเลิกเรียกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่าหมอหนูไม่เดี๋ยวเราแชร์ในจริงๆคุณทันเคยแชร์ในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งในเพจนะคะเดี๋ยวคุณทันอาจจะรีโพสอีกทีคือมันเป็นบทความที่ครูคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็และสิ่งที่ครูทันเห็นก็คือยังไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมกันจริงๆซึ่งครูคิดว่าถ้าเกิดคือหนึ่งแล้วมันมีปัญหาเร่งจำเป็นและเร่งด่วนปัญหาที่จำเป็นแต่ยังไม่เร่งด่วนคือมันต้องถูกทำไปพร้อมกันทั้งการแก้ปัญหาระยะยาวและระยะสั้นแต่ภัยแล้งเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแก้ปัญหามันต้องคิดได้เป็นระบบแล้วไม่ใช่แบบเกิดภัยแล้งแล้วทุกคนก็ตื่นตระหนกแล้วก็มันผ่านภัยแล้งมากี่ปีแล้วเหมาะไปอยู่กับคุณทิมพิธามากเลยต้องเอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้คือพลาดไม่ได้เลยพบกับตัวจริงเสียงจริงที่เขียนบทความในเรื่องชำแหละพรบคู่ชีวิตนะคะด้านนี้บอกว่าบุรีรัมย์ก็แล้งนะคะถ้าเดือนนี้ไม่มีฝนข่าวตายแน่ๆเลยหมดเลยอ๋อข้าวตายแน่ๆเลยโอ้เอาใจช่วยนะครับใจช่วยนะยังไงเดี๋ยวจะฝากครูทันส่งอภิปรายกระทู้ยังไงทีไม่แต่ตรงเรื่องเนี้ยเราก็สงสัยว่าทำไมรัฐถึงประกาศภัยแล้งช้าแล้วก็ทุกคนก็เหมือนลงทุนไปแล้วอ่ะมันก็ต้องมีงบชดเชยอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคุณทันมาเล่ารายละเอียดเรื่องภัยแล้งให้ฟังด้วยนะนี่ครบเครื่องเลยนะสสผมนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทั้งเพจสสคุณทันธัญวัฒน์และเพจคุยกับจอจานครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรวมการเฉพาะกิจ